นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนหล่อลื่นครับแล้วจะเห็นว่าเอ็นตรงนี้ก็ยังมีอะไรครับเขาเรียกพุลเล่มีตัวมีเอ็นมีชีทหุ้มไว้อีกหุ้มกันมันเคลื่อนออกจากตำแหน่งอีกเห็นไหมเวลาเราดึงเชือกกำมือขึ้นมามันก็เหยียดมันก็อยู่ในร่องรอยของมันอันนี้เขาก็ผ่าเห็นว่าอันนี้ก็เป็นของโปรฟันดัสซึ่งไปเกาะใช่ไหมเกาะที่ส่วนปลายเกาะฐานของดิสตอลฟอร์ไรส์ส่วนทุกเบอร์เชียลิสก็ฉีกแฉกออกมาให้รอดไปนะนิ้วโป้งก็เหมือนกันเห็นไหมทุกอันก็จะมีล็อกไว้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลองกัสของเขาเห็นไหมเฟกเซอร์ลองกัสอันนี้บีวิสนิ้วโป้งก็จะมีพิเศษของเขาอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อทำบิคอลแล้วก็มีกล้ามเนื้อพาร์มาลิสด้วยอินเตอร์โรซิไอนี่พาร์มาลิสก็แทรกอยู่ตรงนี้ส่วนลัมบิคอลจะยาวขึ้นไปมาก็พาร์มาลิสกับก็อยู่ใกล้กันแต่อยู่ลึกก็อยู่ตื้นแค่นั้นเองตัวนี้พาร์มาลิสป้าทำอะไรป้าทำอะไรป้าหูป้าหูป้าไม่ใช่ป้าป้าไม่ชอบอ่านป้าป้าป้าหุบไว้อันนี้เห็นจริงๆนะครับพอแยกเรากล้ามเนื้อออกไปแล้วเราก็จะเห็นว่ากลไกของมือเนี่ยนะสีเขียวคือเอ็นตัวนี้ก็มีหุ้มเป็นเฟกเซอร์ชีทแล้วก็จะมีตัวคาดปิดเขาเรียกแอนนูล่าพุลเล่แอนนูล่าแปลว่าวงกลมพุลเล่มันล็อกมันล็อกไว้อีกทีนึงนะกลไกที่นิ้วนั้นหมอที่ทำหน้าที่สัญญกรรมมือเนี่ยต้องละเอียดต้องนะค่าทำก็แพงเนาะเห็นไหมที่ว่าใช่โอ้แพงมากเพราะมันละเอียดอ่อนมากนิ้วละแสนนิ้วละแสนแล้วถ้าจนอ่ะจนก็ต้องทำ